ึ่งสิ่งที่ผมจะมาทดสอบนะครับก็คือผมจะถ่ายน้ำหนักแบบปกติก่อนนะครับก็คือโหลดขวานะครับแล้วถ่ายน้ำหนักกลับไปทางซ้ายแล้วก็จะลองคอมเพลนะครับกับการถ่ายน้ำหนักแบบโหลดขวาแล้วเทิร์นไปต่อเพื่อถ่ายน้ำหนักกลับมาทางซ้ายแบบโมริคาว่านะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้เนี่ยคือเราจะดูเรื่องของคลับสปีดนะครับว่าถ้าเราใช้กราวได้ดีขึ้นใช้พื้นได้ดีขึ้นเนี่ยเราจะมีสปีดที่เพิ่มขึ้นไหมนะครับอันนี้ถ่ายน้ำหนักแบบปกตินะครับเดี๋ยวลองดูเรื่องของระยะแล้วก็คลับสปีดกันโอเคระยะที่ตีไปนะครับ172หลานะครับคลับสปีดที่ตีออกไป86ไมล์นะครับเดี๋ยวลองถ่ายน้ำหนักแบบที่เราทำกันเมื่อกี้ก็คือดริลคือภาพนี้โหลดขวาหมุนไปต่อเพื่อกลับมาซ้ายแล้วตรงนี้จะหมุนสะโพกได้แรงมากครับขวากดหมุนถีบขึ้นนะครับใช้พื้นนะครับเป็นแพทเทิร์นที่เราจะใช้สะโพกมากขึ้นกว่าเดิมจะสังเกตว่าดูเหมือนบอลจะลอยขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยขึ้นมาเป็น180หลานะครับจากเมื่อกี้เนี่ยขับสปีดอยู่ที่86นะครับขึ้นมาเป็น91นะครับสปีดจาก86เนี่ยขึ้นมาเป็น91ขึ้นมา5ไมล์จากการที่ผมเนี่ยมีการมูฟน้ำหนักที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมย้ำกันอีกทีนึงนะครับดริลที่เราจะทำกันนะครับคือการจับไม้ในลักษณะนี้นะครับโหลดมาทางขวาก่อนนะครับหาฟิลโมเมนตัมนะครับโหลดขวากลับไปซ้ายด้วยการเทิร์นไปต่อตอนนี้น้ำหนักผมกดมาขาซ้ายละนะกดหมุนจะเห็นว่าจังหวะที่ผมหมุนเนี่ยแขนผมอ่ะจะเหมือนถูกรั้งไว้แบบนี้นะครับกดหมุนพอถีบปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเราสามารถที่จะสะบัดออกแรงแบบนี้ได้นะครับกดหมุนถีบเราจะไม่เป็นการตีไปก่อนแล้วค่อยถีบนะครับใช้ช่วงล่างครับถ้าท่านกอล์ฟใช้แขนก่อนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับซึ่งจะไม่เป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าโมเดิร์นสวิงที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับสำหรับท่านกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับบิกินเนอร์ไปจนถึงระดับแอดวานซ์สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage และ Instagram The Golf Town BKK หรือที่ LINE @thegolftownbkk ครับและในครั้งหน้านะครับจะเป็นนักกอล์ฟระดับโลกท่านไหนที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับโปรดติดตามนะครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรียนรู้ไปพร้อมกันใน Swing Factor ครับ